สวัสดีครับผมเอศิรายุแสงโพธนะครับวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันคำพยานชีวิตของผมนะครับในเรื่องของการที่เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากตอนที่เรายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเรารู้จักพระเจ้าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังไงนะครับชีวิตของผมนะครับเริ่มต้นนะครับก็เกิดมาในสภาวะสังคมและครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะอะไรนะครับก็สภาพแวดล้อมในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วย อบายมุขรอบข้างนะครับเราก็ถูกภูมิฟักและเติบโตมาในวัยนั้นนะครับจนกระทั่ง เข้ามาเรียนในวุฒิปวช.นะครับผมก็เรียนในสาขาช่างนะครับเป็นเด็กช่างก็ช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นคนที่ใจร้อนแล้วไม่กลัวใครเลยนะครับไปเรียนเนี่ยก็ต้องพกมีดไปเรียนทุกครั้งนะครับจนถึงขนาดที่ตัวเองเนี่ยเคยเอามีดเนี่ยลงไปไล่ฟันคู่อรินะครับแบบว่าแบบค่อนข้างที่จะแบบเอาจริงเอาจังมากในตอนนั้นไม่กลัวใครเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็เกือบโดนนะครับตอนนั้นเราก็บุดวิดผ่านมาได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังอยู่แบบนี้อยู่วงเวียนชีวิตอยู่แบบเนี้ยครับจนผมเนี่ยชอบเล่นการพนันนะครับผมก็เริ่มเล่นการพนันฟุตบอลนะครับจากหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับหลังๆเนี่ยพอมาสู่หลักแสนเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าเราแบบได้เงินมาได้ง่ายแต่พอเราเสียเนี่ยมันก็เสียได้ง่ายเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเงินนั้นน่ะมันได้มาแล้วเสียไปอย่างรวดเร็วนะครับจนผมเนี่ยเป็นหนี้การพนันฟุตบอลนะครับแล้วเขาก็มาทวงนะครับทางคนที่รับแทงเนี่ยเขาก็มาทวงบอลเราโดยแบบใส่ชุดใส่หมวกกันน็อกมาเลยแล้วก็แบบทำให้เราต้องหนีหัวตุ้งหัวซุนอยู่บ้านไม่ได้ตอนนั้นเราหนีออกจากบ้านไปเลยพ่อแม่เนี่ยต้องร้องห่มร้องไห้เสียน้ำตาเพราะว่าเราทำเรื่องแบบนี้นะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับจนสุดท้ายเนี่ยช่วงนั้นผมเรียนด้วยมหาลัยเทอมสุดท้ายนะครับจะจบอยู่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ตามมาถึงที่มหาลัยทำให้ผมเนี่ยเรียนไม่จบนะครับในเทอมสุดท้ายไม่กี่วิชาเองผมเลยต้องหนีออกไปนะครับในตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นพอผมไม่ได้เรียนเนี่ยผมก็ไปทำงานแบบเป็นงานโรงงานวิชาชีพวุฒิที่เราไปทำเนี่ยก็ไปเป็นช่างแต่ตอนนี้เราก็เบื่อจากการเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรในโรงงานก็เห็นอาชีพเซลล์คนอื่นเอ๊ะรู้สึกเซลล์นี่มันดีนะอะไรเงี้ยชีวิตในใจเนี่ยลึกๆเราก็อยากให้ชีวิตเราดีขึ้นลองไปเป็นเซลล์ดูไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มไปทำอาชีพเซลล์แล้วก็ทำงานเป็นเซลล์จนไปนั่งทานข้าวอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยมีพี่ที่เขาอยู่บริษัทอื่นเนี่ยเขาก็มาประกาศถามผมเลยอยู่คำหนึ่งว่าคุณอยากมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมผมก็รับฟังเขาก็เล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ผมฟังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกให้ผมลองอธิษฐานต้อนรับพระเยซูส่วนตัวดูในเวลานั้นนะครับในระหว่างที่เราแยกย้ายกันผมก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าในวันนั้นเลยว่าลองสารภาพบาปหลังจากแยกกันนะครับผมก็ขับรถกำลังจะเข้าออฟฟิศตอนเย็นนะครับเพื่อที่จะไปตอกบัตรและกลับบ้านผมก็ขับรถไปก็อธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสารภาพอดีตที่ผ่านมาพอผมนึกภาพอดีตตัวเองที่ผ่านมาน้ำตาผมนี่ไหลขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกับมีคนมานั่งรับฟังปัญหาของผมอยู่แล้วผมสัมผัสเลยว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนมีคนอยู่ข้างๆผมแล้วบอกว่าอยากจะช่วยผมอยากจะให้ผมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ผมมีประสบการณ์วันนั้นเนี่ยผมก็เริ่มไปโบสถ์ไปต้อนรับพระเยซูที่โบสถ์หลังจากที่ผมรู้จักกับพระเจ้านะครับก็ผมรู้สึกว่าชีวิตของผมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากการที่เราชอบเล่นการพนันนะครับมันค่อยๆหายไปทีละเรื่องทีละอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้มากกว่านั้นเนี่ยมันคือเรื่องของทัศนคติของผมมุมมองในชีวิตเป้าหมายของชีวิตมันเริ่มมีเป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ไปวันๆเพื่ออะไรเราหาเงินกินเที่ยวมีความสุขไปวันๆโดยที่เราไม่รู้หลักชีวิตเลยว่าจะจบยังไงจะอยู่ยังไงแต่วันนี้พระเจ้าเข้ามาทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้ว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตเรามีมุมมองมีปัญญาที่มาจากพระเจ้ามันทำให้เราเห็นถึงอนาคตในชีวิตของเราเลยธุรกิจของผมนะครับเริ่มต้นจากตอนที่สมัยผมเป็นเซลล์นะครับตอนนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้ามากนะครับพอรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยผมไปเป็นเซลล์เนี่ยผมค่อนข้างที่จะไปอยู่กับหัวหน้าหรือเจ้านายค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นคนที่ฝึกงานเราให้ความสามารถเรานะครับสอนเรานะครับ
จนผมเลยมีแนวคิดที่ผมอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับผมก็มีครอบครัวแล้วพระเจ้าประทานครอบครัวภรรยาที่น่ารักให้นะครับผมก็เริ่มต้นเล็กๆในตอนปี2554นะครับเริ่มจากที่เอื้ออาทรเลยนะครับเป็นออฟฟิศเป็นห้องเช่าเล็กๆนะครับแล้วก็เริ่มทำงานที่นั่นเราก็เริ่มขายของให้กับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เก้าอี้นะครับแบบซื้อมาขายไปเล็กๆนะครับก็เก็บเล็กผสมน้อยมานะครับเรื่อยๆแต่สุดท้ายเนี่ยในช่วงที่ผมเปิดตอนนั้นปี54นะครับก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมกรุงเทพมันทำให้ผมเนี่ยแย่เลยตอนนั้นเพราะว่าเราก็เพิ่งทำธุรกิจใหม่ๆน้ำท่วมทำให้เราไปไหนไม่ได้เลยไปขายของอะไรไม่ได้เลยนะครับมันทำให้เรารู้สึกแย่นะครับและช่วงนั้นเนี่ยมันมีออเดอร์นึงที่ผมขายไปเนี่ยก็ถูกโกงนะครับจนผมเนี่ยก็อธิษฐานกับพระเจ้าให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ให้ได้ผมก็พึ่งพาพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้าก็อวยพรให้ผมได้ไปเจอกับเจ้าของโรงงานตัวจริงนะครับเพราะว่าคนที่รับเงินไปนั้นไม่ใช่เจ้าของโรงงานนะครับเขาก็ไปเล่าเหตุการณ์ความจริงให้เขาฟังเขาก็เลยช่วยเรานะครับก็หลุดจากตรงนั้นมานะครับและหลังจากน้ำท่วมนะครับตรงนั้นก็เราก็เริ่มกลับมาขายได้ปกตินะครับก็อดทนรอคอยพระเจ้าพอสมควรนะครับจนมีลูกค้ารายหนึ่งนะครับได้ติดต่อเข้ามาให้ไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์คอนโดซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีความสามารถด้านแบบงานอินทีเรียหรืองานอะไรเท่าไหร่เลยหรืองานแบบคอนโดที่อยู่อาศัยบ้านอะไรเงี้ยเพราะผมถนัดงานด้านสำนักงานมากกว่านะครับพระเจ้าก็ประทานสติปัญญาให้เราทำได้นะครับพอลูกค้าเห็นผลงานปุ๊บเนี่ยเขาก็เพิ่มจาก1ห้องมาเป็น10ห้องจาก10ห้องมาเป็น100ห้องจนต่อยอดมาเรื่อยๆผมก็ขยับธุรกิจของผมมาจนสุดท้ายลูกค้าเริ่มเพิ่มคูณงานมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็เห็นการอวยพรของพระเจ้ามากนะครับจนพระเจ้าให้เงินก้อนหนึ่งจากลูกค้าเราก็เลยตัดสินใจที่ขยับมาเปิดโรงงานผลิตเองนะครับเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ให้แก่เรานะครับโดยที่เราไปซื้อเครื่องจักรหรือซื้ออะไรต่างๆเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ผ่อนเลยไม่ได้ติดหนี้แบงก์เลยนะครับเราซื้อเงินสดพระเจ้าประทานให้ขนาดนี้นะครับผมก็เริ่มทำโรงงานนะครับจากพื้นที่เล็กๆหนึ่งประมาณ100ตารางวานะครับพระเจ้าก็อวยพรมาเรื่อยๆจนผมเนี่ยต้องขยายโรงงานนะก็เห็นการยกชูของพระเจ้านะครับและที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้เป็นพรต่อคนรอบข้างมากมายนะครับครอบครัวญาติพี่น้องบางคนติดสุราเขากลับมาทำงานกับเราเขาเลิกได้เขาเปลี่ยนไปคนละคนเราก็ค่อยๆให้คอนเซ็ปต์เรื่องราวของพระเจ้าใส่ให้เขาไปเรื่อยๆนะครับกับพี่น้องของเราผมก็เป็นพรนะครับน้องๆในคริสตจักรเราก็ช่วยเหลือบางคนก็ทำงานด้วยกันนะครับให้การศึกษาให้การช่วยเหลือในการทำงานต่างๆนะครับผมก็ได้มีบทบาทในงานรับใช้นะครับในด้านงานด้านนมัสการก็เป็นพรต่อพี่น้องในคริสตจักรนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้นำนมัสการอยู่ที่คริสตจักรสารสัมพันธ์ธนบุรีนะครับก็เห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงจากเด็กช่างเด็กที่เกเรไล่ตีรันฟันแทงในสังคมไทยเราเนี่ยคือผมมองไม่เห็นอนาคตในตอนนั้นเลยว่าผมจะอยู่ไปเพื่ออะไรชีวิตผมจะทำเพื่ออะไรนะครับแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าพระเจ้าให้ชีวิตให้ปลายทางของผมให้ผมอยู่อย่างมีความหมายให้ผมอยู่อย่างเป็นพรต่อคนรอบข้างเป็นพรต่อคนอีกมากมายนะครับในคริสต์มาสนี้นะครับอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับพี่น้องอาจจะตามหาของขวัญหรือสิ่งล้ำค่าอยู่ในโลกนี้นะครับแต่ถ้าพี่น้องได้พบกับพระเยซูแล้วพี่น้องจะรู้เลยว่าพระเยซูเป็นของขวัญและเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับชีวิตพี่น้องและจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับ